กลับมาในช่วงนี้ติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็จะต้องมีของขวัญปีใหม่มาฝากพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนจากทางภาครัฐค่ะล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เตรียมจัด New Year Mega Sale ขึ้นที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาคมนี้ก็จะมีการจัดลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15ธันวาคมยาวไปจนถึง15มกราคม2567ค่ะคาดว่าน่าจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋ากว่า 1,000 ล้านบาททีเดียวค่ะโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะคะว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในอยู่ระหว่างการหารือกับบรรดาผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งห้างค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเข้าร่วมงาน New Year Mega Saleก็มีการหารือกันถึงรายละเอียดสินค้าที่จะนำมาลดราคาในงานนี้นะคะเพราะว่าจัดขึ้นเพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงปลายปีด้วยโดยงานนี้จะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาคม2566มีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวันก็มาให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากนะคะงานนี้ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะผู้ผลิตผู้ค้าห้างค้าปลีกจะลดราคาสินค้าตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ยาวไปถึง15มกราคม2567เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทั้งประเทศซึ่งก็มีการประเมินว่าจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าประชาชนได้กว่า 1,000 ล้านบาททีเดียวจากโครงการนี้นะคะส่วนกรณีการปรับเงินเดือนข้าราชการค่าแรงและค่าไฟที่สูงขึ้นเรื่องนี้นายภูมิธรรมบอกว่าไม่เป็นกังวลเพราะถึงเวลาเนี่ยทุกฝ่ายจะร่วมกันหาทางออกเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่ะคือถ้าอย่ามองว่าเราพอเพิ่มเงินให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากแล้วจะกลัวว่าอะไรจะแพงเพราะคิดอย่างนั้นนี่ประชาชนจะลำบากตลอดการนะผมคิดว่ามันต้องดูมาตรการควบคู่ไปการที่เราให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยที่เราดูชีวิตความเป็นอยู่เขาขณะเดียวกันนั่นก็คือการสร้างวงจรทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมันก็จะระบบเศรษฐกิจมันก็จะเติบโต GDP มันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเห็นต้องเห็นทั้งระบบเวลาจะดูจริงๆของรัฐบาลเนี้ยต้องเอาทั้งหมดมาดูว่าแต่ละกระทรวงทำงานไปยังไงสำหรับสินค้าและบริการที่จะนำมาลดราคานะคะก็จะมีทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มของใช้จำเป็นปัจจัยเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรวมไปถึงด้านกลุ่มบริการก็มีนะคะอย่างเช่นศูนย์บริการรถยนต์บริการขนส่งกลุ่มค้าออนไลน์ก็มีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีการค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาทิฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะก็เรียกว่างานนี้เนี่ยครบจบในที่เดียวเลยนะคะ